รูปแบบหรือการเลือกตั้งเนี่ยมันคงแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องอยู่ที่รัฐธรรมนูญกับกฎหมายประกอบไม่ใช่กกต.เป็นคนกำหนดสิ่งที่กกต.ได้ทำก็คือการเรื่องการแนะนำตัวระเบียบต้องแยกกันนะครับอย่างแรกคืออยากจะเรียนว่าเรื่องประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกหรือเรื่องรูปแบบการเลือกกฎหมายอยู่ในกฎหมายไม่ใช่กกต.แก้อะไรไม่ได้แน่นอนส่วนการแนะนำตัวเนี่ยด้วยที่จริงๆมันก็มาจากกฎหมายเราไม่ได้ทำเกินกฎหมายกฎหมายบอกว่าให้แนะนำตัวก็คือการแนะนำตัวกับผู้มีสิทธิ์เลือกก็คือผู้สมัครด้วยกันเองระเบียบมันก็ออกมาแบบนี้แต่ว่าเราไม่ได้เราตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนเพราะสุดท้ายสมาชิกวุฒิสภาถึงไม่ได้เลือกโดยตรงกับประชาชนแต่ก็เป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยนั่นก็คือต้องทำหน้าที่แทนปวงชนชาวไทยประชาชนก็จะมีสิทธิ์ติดตามตรวจสอบสังเกตการตั้งแต่หลังปิดสมัครในระหว่างสมัครเนี่ยเขาไม่ให้เปิดเผยชื่อนะครับเพราะมันจะมีส่วนได้เสียระหว่างกลุ่มต่างๆเราจะนำชื่อของผู้สมัครวุฒิทุกคนเนี่ยนะครับลงในแอปพลิเคชันโหวตไม่ใช่แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตแล้วก็เอาไปแขวนไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานประชาชนก็จะทราบถึงรายชื่อประวัติการทำงานประสบการณ์ของสมาชิกวุฒิสภาทุกคนแล้วก็ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาทุกคนแล้วก็ผู้สมัครวุฒิที่จะเป็นวุฒิเนี่ยก็จะสามารถติดต่อกันได้ทั้งทางอีเมลหรือทางช่องทางไลน์ต่างๆซึ่งอยู่ในแบบสว3นี่แหละครับเพื่อให้เขาได้แนะนำตัวเองไม่ว่าจะในกลุ่มหรือข้ามกลุ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คิดว่าด้วยระบบนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ทั้งประชาชนแล้วก็ทั้งผู้สมัครเนี่ยได้มีข้อมูลและในการพิจารณาเลือกผู้สมัครด้วยกันเองได้ครับไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรการที่ก็ไปร้องมีการไปร้องศาลการเปิดตัวไม่ได้การเชิญชวนกับการเปิดตัวทำได้เราก็เชิญชวนกกต.ก็เชิญชวนครับเพียงแต่ว่าขอให้ท่านเป็นคนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและเป็นผู้มีประสบการณ์ในกลุ่มที่ท่านจะลงเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรในการที่จะทำแบบนี้ครับก็คือจริงๆได้ตอบไปแล้วครับได้ตอบไปแล้วว่าไม่ว่าใครจะเป็นนายกนายขอก็ถ้าทำแบบนี้ก็ทำได้ครับแล้วในส่วนของคุณคณิตินก็ออกมาระบุว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของวันประกาศว่าจะได้อะไรยังไงไทม์ไลน์ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องสวเนี่ยไม่ได้เหมือนเรื่องเวลาไม่ได้เหมือนสสที่ต้องบอกว่าเหมือนสสจะบอกว่าได้ต้องเลือกตั้งภายใน45วัน60วันน่าจะเขียนไว้ชัดเจนแต่สวเนี่ยจะได้เมื่อเราเมื่อได้ดำเนินการนับหนึ่งเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตอนนี้ยังไม่ได้โปรดเกล้าลงมาแต่ว่าจากนั้นไปเนี่ยมันจะมีกระบวนการแต่ละกระบวนการมีวันกระบวนการนี้ใช้เวลา5วันกระบวนการสมัคร5วันอย่างเงี้ยในการเลือกชั้นอำเภอชั้นจังหวัดกี่วันมันจะมีเวลาการมีเวลาของมันรวมเวลาก็ไม่เกิน60วันถ้าแต่ว่าไม่มีกำหนดเวลาว่าต้องภายในกี่วันครับท่านท่านคะผู้สมัครคะถ้าเกิดสมมติว่ามีพรด.ออกมาแล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่ประวัติข้อมูลแนะนำตัวผ่านในอิเล็กทรอนิกส์โซเชียลมีเดียได้ไหมคะก็ในระเบียบแนะนำตัวเนี่ยให้เขาทำผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่ว่าให้แนะนำตัวกับผู้สมัครด้วยกันเองเพราะว่าอย่างที่บอกได้เรียนว่ารัฐธรรมนูญให้ผู้สมัครเลือกกันเองก็ต้องเขาก็ต้องแนะนำตัวกับผู้สมัครด้วยกันทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคนเข้าใจว่าประชาชนจะไม่ทราบข้อมูลผู้สมัครทั้งหมดทางสำนักงานเนี่ยได้ตระหนักถึงข้อนี้ดีอย่างที่ได้เรียนว่าเราได้นำทั้งประวัติแล้วก็ประสบการณ์ประวัติการศึกษาของผู้สมัครทุกคน
ลงในแอปพลิเคชันสมาร์ทบอร์ดแล้วก็ในเว็บไซต์ของสำนักงานครับก็สามารถติดตามในชั้นเหมือนพอชั้นอำเภอซึ่งเราไม่ทราบว่าผู้สมัครเท่าไหร่นะครับแต่ในชั้นจังหวัดจะเหลือ 55,000 เนี่ยก็จะมีทุกคนกลุ่มสาขาอาชีพใดจังหวัดใดใครลงสมัครแล้วก็ระดับประเทศครับประชาชนก็จะสามารถติดตามได้ตลอดนะครับส่วนในวันเลือกตั้งเราถ่ายทอดวงจรปิดทุกที่ในวันเลือกครับไม่ใช่วันเลือกตั้งทุกที่หมายความว่าในชั้นอำเภอ928อำเภอเราจะมีวงจรปิดให้ผู้สื่อข่าวแล้วก็ประชาชนได้สังเกตการบรรยากาศภายในที่ผู้สมัครเข้าไปนั่งรอในการที่จะลงออกเสียงลงคะแนนแล้วก็ในชั้นจังหวัด77แห่งแล้วก็ในชั้นระดับประเทศที่น่าจะเป็นที่เมืองทองอีก1แห่งนะครับจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ทั้งผู้สื่อข่าวได้สังเกตการได้ตลอดครับที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับที่ผมดูตามโดยทั่วไปคืออย่างนำเรียนว่าเราได้มีการดูทั้งสื่อดูทั้งพฤติการของกลุ่มคนที่คิดว่าสมัครซึ่งเขาอาจจะไม่สมัครก็ได้เราได้รวบรวมไว้ก็ยังไม่มีอะไรที่มันเป็นมินเมหรือล่อแหลมที่จะผิดกฎหมายแต่ว่าตอนนี้มาพูดถึงสื่อระเบียบการแนะนำตัวออกมาใช้บังคับกับผู้สมัครเท่านั้นไม่ได้บังคับสื่อไม่ได้บังคับใช้กับสื่อสื่อจึงรายงานเสนอข่าววิเคราะห์ข่าวให้ความเห็นจัดเวทีอะไรได้หมดแต่ก็ให้พึงระวังในเรื่องกฎหมายอื่นก็ได้อย่างท่านอาจจะไปหมิ่นประมาทของผู้สมัครอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นข้อเท็จจริงท่านเสนอได้ก็ไม่ได้มีข้อห้ามแต่อย่างใดแต่เราอาจจะห้ามผู้สมัครท่านอาจจะคือเราห้ามผู้สมัครไม่ได้ห้ามสื่อผู้สมัครเขาอาจจะระวังตัวในการที่ในการปฏิบัติตนตามคำแนะนำตัวของเขาอะครับกกตมีกลไกเรื่องป้องกันการทุจริตหรือการทุ่มในการเลือกของสวไว้บ้างคือตัวโดยตัวระบบมันเนี่ยกฎหมายก็ได้ออกแบบให้ป้องกันในเขาออกแบบเพื่อการหัวอยู่แล้วแต่ไม่ได้บอกว่าคนจะไม่คิดหัวนะครับไอ้ตอนนี้คือจากไปนี้ไปคือมาตรการของเราเนี่ยแหละครับในทุกพื้นที่นะครับจริงๆเราพูดกันถึงคนสมัครเป็นแสนเนี่ยมันเหมือนเยอะแต่ว่าเมื่อพิจารณาจริงๆเนี่ยมันมีกลุ่มสาขาอาชีพ20สาขาอาชีพ928อำเภอถ้าคนสมัคร 400,000 คนเนี่ยในกลุ่มนั้นก็ในระดับอำเภอเลือกแค่20คนเท่านั้นนะครับไม่ได้เยอะเลยคนก็สามารถศึกษาผู้สมัครก็สามารถศึกษาประวัติของคนที่เขาจะเลือกเนี่ยในกลุ่มนั้นแค่20คนนี่ประเมินว่าถ้า400,000คนนะครับนั่นก็คือว่ามันไม่ได้ต้องเหมือนกับระดับอำเภอท่านไม่ต้องไปดูที่จังหวัดอื่นแล้วท่านไม่ต้องดูอำเภออื่นแล้วเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากส่วนการมาตรการในการที่จะหัวมันจะมีอยู่2รูปแบบหนึ่งก็คือหัวก็คือทุกคนแลกคะแนนกันให้ประโยชน์กันนะซึ่งอันนี้มันทำไม่ได้อยู่แล้วเราก็มีมาตรการอย่างที่บอกว่าเราคงไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะเราก็ก่อนเลือกมา 2-3 เดือนแล้วก็ได้สดับตับฟังและรวบรวมข้อมูลทุกกลุ่มไว้ไม่ว่าจะคุณจะทำบนดินหรือบนใต้ดินเราก็ต้องดูในฐานะเราที่มีหน้าที่ส่วนอย่างที่2คือการจัดตั้งการจัดตั้งไม่เหมือนหัวนะการจัดตั้งก็เหมือนหาเอาผู้สมัครมาเลือกคนที่จะเป็นหมายความว่าไม่ได้สมัครเพื่อเป็นสมัครเพื่อเลือกนี่แบบนี้นี่ก็คือสิ่งที่มันจะอาจจะเกิดขึ้นซึ่งเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในประเด็นพวกเหล่านี้ครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ